การณ์เนี่ยเริ่มก่อนเหตุการณ์นี้ที่อันนี้ที่ไหนเนี่ยที่เมื่อกี้ที่สมุทรสาครที่สมุทรสาครอีกเหตุการณ์นึงที่เลยฮะท่านผู้ชมฮะในท้องที่สภ.วังสะพุงนะครับตำรวจวังสะพุงได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทในครอบครัวนะครับที่ตำบลผาน้อยจนพ่อแม่เนี่ยต้องหนีออกจากบ้านผู้ก่อเหตุคือนายสาวิทอายุ35ปีมีอาวุธปืนเหมือนกันนะมีเหมือนอย่างสมุทรสาครเลยนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยถืออาวุธปืนนะครับพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงใส่ตำรวจนะยิงใส่ตำรวจจนเจ้าหน้าที่ต้องหลบหาที่กำบังแล้วก็ขอกำลังเสริมมาหลายสิบนายมาปิดล้อมบ้านพักนะฮะมีการปิดถนนระยะทาง400เมตรในบริเวณใกล้เคียงนั้นด้วยตำรวจนำตัวนะครับลุงของผู้ก่อเหตุมาช่วยเจรจาไม่เป็นผลนะเอาลุงมาช่วยเจรจานะต้องวางแผนให้น้ำดื่มอาหารใส่ยานอนหลับ8เม็ด8เม็ดใส่ยานอนหลับ8เม็ดให้ผู้ก่อเหตุนะครับเอาก็มันคงจะดื่มมั้งผ่านไป1ชั่วโมงมันไม่หลับ8เม็ดแล้วนะหรือมันไม่ดื่มก็ไม่ทราบเออนะเออนี่นะ8เม็ดผ่านไป1ชั่วโมงมันก็ไม่หลับและมีอาวุธปืนนะติดตัวตลอดเวลาฮะมีการเจรจาอีกรอบหนึ่งผู้ก่อเหตุเดินออกมาที่ประตูหน้าบ้านเจ้าหน้าที่ยกมือเดินมาช้าๆนี่ฮะท่านผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมเดินฮะผ่านไป3ชั่วโมงผู้ก่อเหตุพยายามขี่รถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนีแต่สตาร์ทรถไม่ติดก็เลยเดินเข้าไปในบ้านอีกปิดประตูลงกลอนปิดไฟท่านผู้ชมฮะจากบ่าย 3:20 จนมืดเห็นไหมฮะพอผ่านไปนะฮะ3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่แล้วก็ยังมีฝนตกลงมาบางช่วงดูสิฮะขนาดแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะยังทำอะไรไม่ได้เห็นไหมฮะมายืนหน้าบ้านเลยนะอันนี้ไม่เหมือนกับที่สมุทรสาครมันแอบอยู่ในห้องกันนั้นนะแต่สมุทรสาครอยู่ในห้องไม่รู้อยู่มุมไหนไอ้เนี่ยเดินไปเดินมานะเห็นไหมที่สุดเดินเข้าไปใหม่อ้าวและมันก็ไม่ได้มีมือไม่ได้มีปืนอยู่ในมือนะพอมันเดินเข้าไปปุ๊บตำรวจก็เดินเข้าไปเมื่อกี้มันก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านนะใช่เป็นอย่างนี้หลายรอบเลยนะฝนตกฮะนี่ลุงของนายสาวิทบอกว่าหลานเนี่ยเสพยาแหละติดยามาหลายปีแล้วสาเหตุก็น่าจะมาจากอาการหลอนยานะมีอาวุธปืนด้วยนะครับก็ถามหลานว่าตอนที่ได้รับหน้าที่ไปเจรจาถามหลานว่าหิวไหมหลานบอกไม่หิวนะครับก็ไม่หลับนี่ส่งน้ำส่งมาม่าใส่ยานอนหลับให้กินนะครับมันไม่รู้กินหรือเปล่าเฮ้ยท่านผู้ชมฮะตำรวจไปเพียบเอาฟังเสียงลุงผู้ก่อเหตุหน่อยเสพยาแล้วก็คุ้มคลั่งครับแกเสพมานานยังครับน่าจะนานนะครับเพราะว่าเห็นแกเป็นอย่างนี้มันก็น่าจะได้ประมาณ 5-6 ปีแล้วแล้วส่วนวันนี้เนี่ยสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรครับก็สาเหตุกับยานะครับไม่ที่แกจะทำร้ายพ่อแม่เนี่ยคืออะไรก็น่าจะเป็นอาการหลอนของการยานะครับเป็นยาเพราะว่าแกก็มีอาวุธด้วยแล้วตอนที่ลุงเข้าไปเจรจานั่นนะเขาคุยยังไงบ้างครับเขาก็ไม่ได้มีอะไรกดดันมากมายนะเพียงแต่ว่าผมถามว่ายังไงแล้วก็จะทำยังไงดีมีอาการยังไงก็บอกว่าไม่กินอะไรผมก็ถามว่าหิวข้าวไหมหิวข้าวหิวน้ำก็เลยตอนนี้พี่ก็เลยส่งน้ำให้เสพยาแล้วก็คุ้มคลั่งนี่ลุงฮะเล่าให้ฟังคือถ้าคนเราเนี่ยนะในบ้านเรามีครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวติดยานะเวลาไม่น้อยกว่า6ปีตามถามอยู่เป็นยังไงนะใช่
แล้วนี่ไม่รู้ว่าครั้งแรกหรือเปล่าที่แบบมีอาการหลอนแบบนี้มันก็จะอยู่ด้วยกันหวาดระแวงอ่ะนั่นน่ะสิฮะแล้วก็ทุบตีวิวาทในบ้านก็มันหลอนยาเออจนกระทั่งนะท่านผู้ชมฮะตั้งแต่บ่าย 3:00 นเศษจนกระทั่งถึง 1:00 นเนี่ยจนกระทั่งถึง 1:00 นยังไม่จบนะ 1:00 นก็อย่างเงี้ยอยู่ในสภาพแบบเนี้ยคือมากกว่า9ชั่วโมงอ่ะเกือบ12ชั่วโมงฮะใช่แต่ที่สุดตอนนี้มีรายงานว่าควบคุมตัวได้แล้วควบคุมตัวได้แล้วนะครับควบคุมตัวได้แล้วนะฮะเรียบร้อยนี่นะฮะอันนี้ที่เลยฮะที่วังสะพุงก็เท่ากับว่าตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้จนถึงตอนดึกเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 คดีที่ตำรวจปิดล้อมหรือว่าไล่ตามจับคนร้ายนะที่เลยเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหนกเล่าไปก็จับได้นะสมุทรสาครที่ไปชิงทองเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปิดล้อมก็จับได้ตอนนี้ก็จะเหลืออีกแค่รายเดียวนะฮะที่เข้าไปชิงทอง40บาทที่ร้านทองออโรราที่ห้างบิ๊กซีก็ยังหลบหนีการจับกุมอยู่ไอ้นั่นไอ้นั่นยังไม่รู้ใครชิงทอง40บาทใช่ปีนเข้าไปนะตรงตู้กระจกแล้วก็ชิงทองไปนี่นะอันนั้นยังจับไม่ได้อันนั้นน่ะชื่อบาสชื่อบาสชื่อบาสนะใช้มอเตอร์ไซค์ Honda เวฟสีน้ำเงินทะเบียน3ขอขอ9636แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้นะฮะไปเจอรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สืบทราบว่านายอัธพลนะครับมาแจ้งตำรวจสอนอบางชันว่าเพื่อนเนี่ยยืมรถจักรยานยนต์ไปนะแล้วนำรถมาคืนพร้อมกับสร้อยคอทองคำ3เส้นมีประทับตราร้านทองด้วยเกรงว่าจะไปก่อเหตุมาก็แจ้งให้ตำรวจไปตรวจสอบนี่ครับจุดที่พบรถอยู่ในซอยราชพัฒนา23ห่างจากจุดเกิดเหตุ7กิโลนะครับในกล่องใส่พัสดุเจอสร้อยคอทองคำ3เส้นบิณเงินสด1ใบหมวกเดินป่า1ใบเก็บไว้เป็นหลักฐานอัธพลเล่าว่าเพื่อนชื่อพงศธรมหมานหรือว่าบาสเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมโอ้โหนี่สีปึกแล้วก็แยกย้ายกันไปหลังเรียนจบจนกระทั่งบังเอิญมาพบกันที่ร้านเกมเมื่อ2เดือนก่อนเจอกันที่ร้านเกมครับนะติดต่อคบหากันใหม่และช่วงก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ11โมงนะครับนายบาสก็มายืมรถจักรยานยนต์อ้างว่าเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวหน่อยนะตัวเองเห็นว่าใช้เวลาไปซื้อกับข้าวก็ให้ไปเสร็จแล้วรู้สึกนานเกินไปแล้วไม่เอารถมาคืนก็เลยโทรศัพท์ตามนะในบาสก็นำรถมาคืนพร้อมสร้อยคอทองคำนะเอารถมาคืนแล้วให้สร้อยด้วยนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันน่าจะไปทำเหตุไม่ดีมานะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนี่หลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่เก็บหลักฐานตำรวจได้ให้เพื่อนของในบาสเนี่ยวิดีโอคอลหานะฮะแต่ว่าในบาสไหวตัวทันครับมันก็คงไม่รับมันก็คงไม่รับสายครับแสบมากนะตอนแรกรับคุยวิดีโอคอลกับเพื่อนทีหนึ่งก่อนแล้วนะตอนหลังไม่รับแล้วนี่ครับยังจับไม่ได้นะฮะยืมรถเพื่อนไปใช้ก่อเหตุร้ายเนี่ยเพื่อนก็ซวยด้วยนะใช่ใช่จะโดนก่อนคนแรกเลยใช่โดนตำรวจมาตามก่อนคนแรกใช่ต้องแสดงตัวต้องเคลียร์ให้ได้อะใช่ใช่ไหมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ